ระเอกโกอินเตอร์น้ำตาไหลเล่าปมในใจคนในวงการดูถูกเหยียดหยามรู้สึกคนในวงการขยะขยงเราเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่โกอินเตอร์เป็นนักแสดงจีนสำหรับไม้พิรัตนิธิภัายารกุล และพี่ชายกรอบพิชยานิธิภัยสารกุลก็มีผลงานมากมายหลากหลายด้านให้ติดตามอยู่ที่ไทยล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆผ่านรายการวูดดี FM มีบางช่วงบางตอนถามว่าดีใจมากที่สองคนมานั่งรวมตัวกันทั้งคู่มาไกลมากชีวิตของพวกคุณผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆ บางทีก็ลมบ้างหูกบ้างก็เป็นสีสันของชีวิตสุดท้ายมันก็ผ่านไปเป็นประสบการณ์สอนเราและไม่ได้ไปอยู่จีนเหตุผลที่ตัดสินใจไปคืออะไรไหมเอาจริงๆเลยตอนนั้นดังจากฟูเฮาแล้วก็มีคนมาตามอยู่หลายรอบเลยว่าไปจีนไหมไปต่างประเทศไหมผมก็ยังไม่ได้ไปครับแล้วก็เกิดข่าวข่าวต่างๆเมื่อสมัยนู้นนานมาแล้ว คือหลังจากข่าวนั้นหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเวลาออกไปไหนสายตาคนที่มองเราคือด้วยความที่ปกติผมก็เป็นคนที่ระแวงสายตาคนอยู่แล้วอันนี้มันยิ่งทวีคูณเข้าไปผมรู้สึกว่าสายตาคนที่มองผมคือความเหยียดหยามความดูถูกเวลาผมไปเดินห้างหรืออะไรแบบนี้หลังๆผมก็เลิกเดินหรือแม้กระทั่งคนในวงการผมก็รู้สึกอย่างนั้น รู้สึกว่าเวลาไปงานวันเกิดเพื่อนหรืองานที่ท,ที่มีคนในวงการเยอะๆสายตาพวกเขาเวลามองผมคือพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะแต่คือความระแวงความกังวลของผมมันคิดแบบนั้นไปแล้วว่าเขากำลังขยะแขยงเราอยู่เขากำลังมองเราด้วยสายตาที่ดูถูกเยยดยามซึ่งผมไปงานงานหนึ่งแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าคนล้อมเยอะมากแต่ว่าไม่มีใครมาคุยกับผมเลย ทุกคนแค่เดินมาสวัสดีทักทายแล้วก็ไปเหมือนผมยืนอยู่กลางวงแล้วแบบไม่รู้ผมมาทำอะไรที่นี่ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเราไม่มีที่ยืนตรงนี้แล้วไม่มีใครอยากเข้าใกล้เรา แล้วมันแบกรับความรู้สึกนี้อยู่เป็นปีเราก็ไม่ไหวแล้ววันหนึ่งที่มีคนมาบอกว่าไปจีนวันนั้นผมตัดสินใจไปเลยเพราะว่าถ้าผมยังอยู่ตรงนี้ต่อไปตายแน่ไม่รอดไม่ไหวแล้วพอผมไปจีนรู้สึกว่าไม่ได้มีใครมาสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไทยแล้วเขายินดีที่จะอ้าแขนต้อนรับเราแบบไม่มีอคติไม่มีกำแพงแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากเลยรู้สึกว่าต่อให้งานมันจะยากกว่า ต้องไปนั่งท่องบทต้องฝึกภาษาจีนเหนื่อยกว่ารายเท่าแต่มันก็มีความสุขกว่านะมากกว่าอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าทุกคนเหยียดหยามเราพี่อยากจะบอกคุณว่าไม่จริงไม่ได้มีคนทั้งวงการมาเหยียดหยามคุณแต่จริงที่ว่าช่วงที่มีข่าวก็มีคนพูดถึงเยอะแต่ทุกคนก็รอคอยว่าม้ยจะยังไงต่อแล้วตอนนั้นพี่ก็เป็นห่วงมาก ไหมมันโดดเดี่ยวพี่มันตัวคนเดียวจริงๆถ้าให้นึกย้อนในความรู้สึกตอนนั้นจะอยู่ต่อไปทําไมไม่รู้จะไปทางไหนไปทางไหนก็ตันไปหมดเลยวันที่ดากที่สุดเหตุการณ์เป็นยังไงไหมพูดได้ไหมก็คือกดดันมากจนก็อยู่นอกระเบียงแล้วรู้สึกเหมือนมันไม่มีทางออกเลย๊อฟรู้เรื่องนี้ไหม๊อฟรู้ครับ ดีใจมากที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เราแค่สะท้อนกลับไปมันผ่านไปแล้วขอโทษที่พูดถึงมันแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่เจอทางตันและหาทางออกไม่ได้ไหมคือการที่เราเกิดเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้ชายคุณจะอ่อนแอไม่ได้ต้องเข้มแข็งจะมาร้องไห้อะไร แต่แค่อยากจะบอกว่าคนที่เขาไม่ได้มาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราเขาไม่มีทางเข้าใจเลยว่าเรื่องที่เราต้องเจอต่างๆคือเรื่องที่ทุกคนเห็นในสื่อมันเป็นแค่เศษเสี้ยวที่ผมเจอเท่าที่ออกสื่อได้มันยังมีอีกมากมายที่อยู่ใต้น้ำที่เราพูดไม่ได้วันนั้นผมก็พยายามทำตัวเข้มแข็งนะแต่ณปัจจุบันผมบอกว่าจริงๆพอเราเริ่มดูตัว ในวันนั้นเราไม่ได้อ่อนแอเลยเราเข้มแข็งที่สุดแล้วได้ซ้ำแต่เพียงแค่เรื่องที่เราเจอมันอาจจะแปลกเยอะไปจนเราดูเหมือนคนอ่อนแอรหรืออาจจะเป็นทางอาการป่วยทางเคมีหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นความเศร้ามากๆจนมันควบคุมไม่ได้กอบเป็นเพราะว่าไม้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยครับไม่บอกว่ารู้สึกอะไรเป็นคนที่เก็บอยู่คนเดียว เราทั้งสองคนอยู่วงการนี้ตั้งแต่เด็กมันจะเจอข่าวนู่นข่าวนี่อย่างกอบเองก็จะเจอข่าวเรื่องแฟนบางทีเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาเจอแบบนี้ต้องออกมานั่งพูดในเรื่องอะไรแบบนี้แล้วต้องให้สังคมเข้าใจในยุคนั้นอาจจะไม่เหมือนในยุคนี้ที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันหลายมุมมองแต่ตอนนั้นมันอาจจะมีแค่มุมมองเดียว สื่อว่าไปทางไหนคนอ่านผิวเผินก็จะตีความไปแบบนั้นเลยคนหมู่มากก็จะคิดแบบนั้นทำให้เรารู้สึกว่าไม่แฟร์มันมีบางอย่างที่อยากให้เข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างก๊อฟก็มีช่วงชีวิตที่ดาวเหมือนกันที่หายไปช่วงหนึ่งหลังจากที่แยกก๊อฟไม้แต่โชคดีที่ก๊อฟกับไม้ต่างกันนิดนึงที่ก๊อฟจะมีความ อเลิ์สนุกสนานเฮฮาเอาพลังบวกตรงนั้นกับสิ่งที่เราอยากจะทำความฝันให้เราออกมาจากจุดๆุดนั้นได้เพราะเชื่อว่าถ้าเรามีสกิลทักษะเราจะไม่หายไปจากวงการบันเทิงเราจะสามารถอยู่ได้ด้วยศักยภาพของเราไหมผมก็อิจฉาเขานะลองพยายามแล้วที่จะเป็นแบบที่เขาเป็นอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่ละคนไม่เหมือนกันไหมเพราะผมพยายามแล้วมันเหนื่อยแบบบางคนเจอผมรู้สึกว่าผมเข้าหายากแต่จริงๆไม่ใช่คือผมแค่เหนื่อยที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือสีหน้าการแสดงหน้าตาอะไรต่างๆเฉยๆคือทำาได้แต่ว่าอเอร์ได้แต่คือผมก็เป็นแบบนี้นิ่งๆแต่ก็ไหนนะ แต่คนเวลาเจอทำไมนิ่งจังเลยเขาก็จะมีความประทับใจที่ไม่ค่อยดีดูกวนตีนหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่บอกทุกคนไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เก๊กไม่ได้อะไรด้วยแค่เหนื่อยที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพยายามพูดอะไรไปเราคิดว่าถ้าเป็นเรามีคนมาทำแบบนี้ให้เราจะแฮปปี้มากแต่พอเราไปทำให้คนอื่นกลายเป็นว่าเขาบอกว่าทำไมเห็นแก่ตัวคิดเรื่องตัวเอง คือเราคิดทุกอย่างเป็นตรก,กะหมดเลยถ้าทำแบบนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ทำแบบนี้คือดีอย่างนี้เพราะอะไรจะมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาแต่พอบางทีพูดไปเขาไม่รับเขาไม่ฟังเราก็หยุดเลยแล้วพอเป็นแบบนี้เรื่อยๆเหมือนเป็นบทเรียนที่ซ้าๆสุดท้ายเราก็เลยเลือกไม่พูดกับใครเลยเพราะมีความคาดหวังว่าถ้าเราพูดไปคนนี้เขาไม่เข้าใจหรอกก็ยิ่งกลายเป็น introvert เรื่อยๆจนไม่อยากที่จะเปิดออกมากเกินไปวันนั้นที่ไม้ตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองมีสติอะไรที่เข้ามาเตือนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนแล้วกอบได้ซัพพอร์ตเขายังไงบ้างไม้เอาจริงๆนะพี่ตอนนั้นขาผมออกไปแล้ว คึ่งก้าวถอยกลับเข้ามาแล้วก็ไปหาที่นั่งตรงรานจอดรถนั่งอยู่นานมากแต่ไม่คิดอะไรเลยมันเบอร์ทุกครั้งก็จะเป็นประมาณนี้บางทีหนักหน่อยก็จะมีภาวะหายใจเร็วเกินไปมือเก่งหน้าชารินชาแต่พอมันผ่านมาได้ผมรู้สึกว่าอายุ30คือจุดเปลี่ยนไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพราะอะไรอายุดวงดาวโหราศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกได้ทันทีเลยว่าจิตใจเราแข็งแกร่งขึ้น มันเข้มแข็งขึ้นจนโอเคถ้าเรากลับไปพูดถึงมันยังมีความเศร้าอยู่ความรู้สึกพวกนั้นไม่ได้หายไปเลยนะแต่เราเลือกที่จะไม่ไปต่อต้านมันผมแค่เปลี่ยน Mindset นิดเดียวเลยว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงเราจะเข้ากันได้ยังไงความรู้สึกกับตัวเราจะอยู่ร่วมกันบนโลกนี้ได้ยังไง ผมก็เลยเพิ่มเข้ามาคำหนึ่งก็คือไม่ต้องไปแคร์อะไรมากอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราผ่านใกล้เ้นความตายมาได้ทุกเรื่องคือเรื่องเล็กหมดตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เริ่มต้นใหม่ได้เสมออีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่อยู่จากโรค หนีไปแล้วไงต่อเราก็เป็นได้แค่ความทรงจำสุดท้ายก็เจ็บปวดคนเดียวอยู่ดีไม่มีความหมายก็เลยตัดสินใจที่จะไปต่อแล้วพุ่งชนทุกอย่างตอนนั้นก็เลยไปจีนแล้วพุ่งชนทุกอย่างตอนนั้นคุณเป็นกำลังใจให้เขาขนาดไหนก๊อปเขาไม่ค่อยได้คุยความรู้สึกตรงนี้ให้ฟังเลยก๊อปมาได้ยินตอนทีหลังว่ามี เกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่หลังๆก็พยายามถามเขานะแต่เหมือนไหมเขาไม่ค่อยเปิดเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยครับคือเรื่องราวมันเยอะเหลือเกินแล้วเราไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงยังไงแต่รู้เป็นภาพรวมในหัวว่านี่คือเรื่องที่เรากำลังเจออยู่ผมคิดว่าความรู้สึกพวกนี้ถ้าพูดไปมันไม่เกิดประโยชน์ ก็เลยไม่พูดสุดท้ายแล้วเราต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวเองผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่เราเจอเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นผมก็ได้คําตอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีหรือดีแล้วคุณจะรู้เองในอนาคตตอนนี้ผมก็กำลังหาอยู่คือปีนี้เป็นช่วงเวลาของการหาเลย ว่าทำยังไงผมจะออกจากความรู้สึกเหล่านี้ได้ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอยังไม่รู้คําตอบผมพยายามทําในสมัยก่อนทําแล้วมีความสุขแต่ตอนนี้ทําแล้วไม่มีความสุขแม้กระทั่งจะกินข้าวอะไรที่เคยกินแล้วอร่อยมันก็ไม่อร่อยเรื่องที่เคยทําแล้วมีความสุขที่สุดเราทําแล้วรู้สึกเฉยเฉยจนต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่ายังไงนะ แต่ก็ดันโดนทำมันต่อไปเพราะต้องการหาคำตอบว่ามันพลาดตรงไหนหรือว่าความสุขเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเราต้องการอะไรกันแน่เหมือนคนหลงทางนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมปีนี้ผมยอมกลับมาทำคอนเสิร์ตกอล์ฟไม้จริงๆผมกลัวมากเลยนะผวาเลยกับการที่จะกลับมาทำงานที่นี่ด้วยเรื่องราวสมัยก่อนต่อให้มันเคลียร์ไปแล้ว ด้วยความที่มันยังเป็นดาราม่าอยู่ในใจมันไม่มีทางหายผมก็เลยเอาคอนเสิร์ตกอล์ฟไม้มาเป็นจุดหนึ่งที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองกลับมาต้องการที่จะก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านี้ผมต้องการระเบิดมันออกไปบนเวทีนี้ให้ผมกลับมามีความสุขมีแพชชั่นอีกครั้ง